วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปเที่ยววัดทั่วประเทศไทยครับผมเพราะเราเป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่ไม่เฉยไม่น่าเบื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสิเอ้านะฮะพาไปดูวัดสวยๆ บรรยากาศดีๆนะครับสถาปัตยกรรมครับนะครับรวมไปถึงเรื่องราวนะครับของความศักดิ์สิทธิ์และความคงกระพันครับสวัสดีนะครับญาติโยมทุกๆท่านนะครับผมยังไงขอเรียนเชิญนะครับวันนี้ผมสอนรามเทพพิทักษ์นะครับมาอยู่ที่วัดกระทิงนะครับเราอยู่ที่จันทบุรีฮะครับผมวัดกระทิงเขาคิดชกูดหลายท่านก็คงตื่นเต้นนะครับเพราะเขาคิดชกูดเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยเราไม่รอช้าเราไปกราบผู้ที่บุกเบิกนะครับเขาคิดชกูดแห่งนี้กันเลยดีกว่าพี่แท้เทพเจ้าแห่งเขาคิดชกูดนะครับนั่นแหละครับสรีระสังขารของหลวงปู่เขียนครับอยู่ด้านหลังผมแล้วครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับญาติโยมมาร่วมบุญกันนะครับเทพเจ้าแห่งเขาคิดชกูดใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับทำงานบันเทิงมานานหรืออายุมากแล้วก็ขอให้มีคู่นะครับใครที่กำลังทำรายการโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับลูก3ลูก4แล้วนะครับก็ต้องมาทำบุญกันเยอะๆนะฮะไม่รู้ว่าภรรยาเยอะหรือเปล่าใครนะมาทำบุญทำทานบ้างนะครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงเยอะแล้วนะครับแบ่งบุญแบ่งกุศลเขาถ่ายรายการกันไม่ได้รู้เรื่องเลยเสียตัวอย่างผมเป็นตัวอย่างสอนรามนะครับวันนี้ผมมาแบ่งบุญทุกคนนะครับวันนี้รายการอะไรนะครับชื่อรายการอะไรนะฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเทพพิทักษ์ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเทพพิทักษ์ช่องอะไรครับครับผมช่อง9ครับโอ้โหก็ขออนุโมทนาบุญนะครับให้รายการเจริญรุ่งเรืองอยู่ในผังรายการตลอดยาวนานตลอดไปคุณเป็นใครที่วัดเนี่ยคุณเป็นใครผมเป็นมรรคทายกครับอ้าวอ้าวพี่หนุ่มสอนรามที่แท้ก็แอบหนีลูกเมียมารับจ็อบเป็นมรรคทายกอยู่ที่นี่นี่เองนะครับแหมลีลานี่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับนะครับให้มีลูกมีเต้ามีเหย้ามีเรือนจะมาไหว้นะครับหลวงปู่เขียนอ๋อได้ครับได้ครับด้านนี้ด้านนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปสักการะบูชาจะไม่ทำบุญโฉนดที่ดินซะหน่อยนะฮะสักใบหนึ่งโอ้คุณเองก็มีบริษัทอะไรลูกเต้า3-4 คนแล้วทำแล้วครับสอนรามพูดมาวันนี้นี่สอนรามเทพิทักษ์เป็นเจ้าภาพนะครับเรียนเชิญญาติโยมมาทำบุญนะครับแล้วไม่มีลูกทำไงอ่ะวันนี้ไม่มีลูกก็จะได้มีเหย้ามีเรือเนี่ยฮะจะได้มีครองคู่มีศรีภรรยาที่ดีมาคอยดูแลงั้นเดี๋ยวนะครับไม่ใช่ได้ทุนการศึกษาเด็กมหาลัยอย่างเดียวนะฮะการทำบุญทำทานเดี๋ยวญาติโยมเขาก็รู้หมดอย่ามุสาดิครับไม่มุสานะครับโอ้โหนี่นี่นะครับครับขอให้ได้บุญได้กุศลได้เยอะนะครับผมทราบไหมฮะว่าทำไมเนี่ยเขาต้องฝังลูกนิมิตรู้ไหมทำไมทราบครับเพราะว่าเขาทอดลูกนิมิตไม่ได้ไงเลยต้องทอดพระป่าแทนไปทอดพระป่าใช่ลูกนิมิตเลยต้องฝังลูกนิมิตเลยต้องไปฝังใช่เอ๊ะมรรคทายกนี่ได้ความรู้มากทางวัดจ้างมาหรือว่าอะไรไม่เลยวันนี้ท่าทางจะสนุกแล้วครับเมื่อพระเอกขี้อำยังหนุ่มสอนรามมาเยือนศักดิ์สิทธิ์คงกระพันแม่อำหรือเผาเพื่อนกันเนี่ยพี่นุ่มอ้าวพักเรื่องอำไว้ก่อนแล้วไปไหว้เทพเจ้าแห่งเขาคิดชกูดกันดีกว่าครับก่อนที่จะกราบสักการะหลวงปู่ครับจะมีเหมือนเราขอเขาเรียกว่าขอขมาลาโทษที่เราอาจจะล่วงเกินจะด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีก่อนที่เราจะทำการอะไรก็ตามเนี่ยผมได้กล่าวคำขอขมากับหลวงพ่อท่านไปแล้วงั้นผมขออนุญาตไปว่าหลวงพ่อก่อนดีมากเลยเชิญครับเชิญครับเงินระบุเงินก่อนเอ้ยพี่แท่งแล้วที่เขียนไว้ไม่ทำตัวเลขนานแล้วครับพี่แท่งครับโอ้โหนี่ขอหลายอย่างขอเดียวยาวมากคุณขอภรรยากับลูกไม่ใช่คุณต้องไปขอผู้หญิงอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องมาขอหลวงปู่หรอกดูว่าจะขอไปขอสาวไปขอสาวงานนี้พี่แท่งโดนอำจนเขินเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ว่าขอเมียกับลูกจริงๆเหรอครับพี่ผมขออย่างเดียวเลยครับผมขอให้ไม่มีหนี้ครับครับหลวงพ่อครับท่านผู้ชมครับพระครูธรรมสรคุณหรือหลวงพ่อเขียนคันทสโลอดีตเจ้าอาวาสวัดกระทิง
ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเขาคิชกูฏเนื่องจากท่านถือเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีอันมีรอยพระพุทธบาทหลวงเป็นที่เคารพสักการะของนักแสวงบุญให้เป็นที่รู้จักถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเขียนได้สืบสานปณิธานการพัฒนาเขาคิชกูฏให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธต่อจากหลวงพ่อนังเจ้าอาวาสวัดพลวงในขณะนั้นท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมพัฒนาช่วยเหลือทางสังคมสาธารณประโยชน์การศึกษาและอื่นๆอีกมากมายท่านเกิดณบ้านกระทิงตำบลพลวงครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรมหาของป่าและสมุนไพรดังนั้นท่านจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาพืชสมุนไพรและของป่าบนเขาคิชกูฏจนมีความชำนิชำนาญและบุกเบิกทางขึ้นเขาคิชกูฏเป็นคนแรกอีกด้วยล่ะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปคุยกันต่อกับเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดกระทิงกันต่อเลยครับว่าเขาคิชกูฏนี้มีความเป็นมาเป็นอย่างไรพระอาจารย์ครับที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยที่ชาวบ้านไปพบเจอตอนนั้นเรียกเขาคิชกูฏยังฮะตอนนั้นก็เขาพลวงเขาพลวงเขาพลวงที่พระอาจารย์บอกไปเจอบนเขาคิชกูฏเนี่ยคือเขาไปเจออะไรครับในติ่งสงขลาบาทเนี่ยนะในติ่งสงขลาบาทคือเป็นในพานพื้นบ้านครับครับเขาไปหาไม้กฤษณาไม้หอมอ่ะนะครับเขาก็ไปลงแล้วก็ดังแล้วก็ชักหญ้าแล้วก็เห็นเป็นรอยตัดหญ้าก็เลยเจอรอยพุทธบาทใช่รอยพุทธบาทได้จอยพอเจอรอยอย่างนั้นแล้วเขาพาลูกหลานไปบวชพระที่ในตัวเมืองแล้วก็เห็นว่ารอยที่เห็นเนี่ยเหมือนกับรอยพระบาทที่จำลองที่วัดอ่ะครับที่วัดก็มีงานประเพณีปิดทองร้อยพระบาทครับก็เอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนเจ้าคณะครับเจ้าคณะได้ส่งพระมาดูครับแล้วก็ประกาศเป็นร้อยพระบาทแล้วหลวงปู่เขียนของเราเนี่ยท่านมีความเกี่ยวโยงยังไงครับท่านเลยรับจากเจ้าคณะแล้วนะครับแล้วก็มีเกินสามองค์มีวัดทุ่งสมพานวัดปึกแล้วก็วัดกระทิงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็ได้บุกเบิกเอารถแท็กเตอร์เนี่ยไปดันภูเขาคือจะให้ญาติโยมขึ้นไปกราบไหว้ครับหลวงปู่เขียนก็ร่วมกัน3วัด ช่วยกันทำพัฒนาบุกเบิกแล้วมาเรียกเขาคิชกูฏเนี่ยมาเมื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เขาพูดมาเป็นคือหลวงพ่อเขียนเนี่ยนะแกไปประเทศอินเดียครับครับไปที่อินเดียแล้วแกไปไหว้ไปขึ้นเขาคิชกูฏที่อินเดียครับแล้วก็เอาน้ำนี่มาใช้ที่นี่เขาคิชกูฏเรียกตามชื่อเขาในกรุงราชคฤห์ในประเทศอินเดียลูกหนึ่งชื่อว่าเขาคิชกูฏในตำนานศาสนาพุทธกล่าวไว้ว่าเขาคิชกูฏอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์แปลว่าภูเขาแร้งกระพือปีกมีคันธกุฎีอยู่บนยอดเขาและเคยเป็นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นความดำริของพระครูธรรมสรคุณหรือหลวงพ่อเขียนซึ่งเป็นกรรมการและเป็นหลักในการพัฒนาพระบาทหลวงตั้งแต่พุทธศักราช2515ได้เสนอใช้ชื่อพระบาทเขาคิชกูฏหรือพลวงเหตุผลเพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาเจริญกว่าเมืองไหนๆแม้กระทั่งประเทศอินเดียจึงน่าจะใช้ชื่อนี้เป็นที่ระลึกถึงพระบรมศาสดาแล้วเราจะเช็คได้ยังไงฮะถ้าญาติโยมทั่วประเทศจะมาจะรู้ได้ไงว่าวันนี้เปิดหรือไม่เปิดยังไงเราเข้าไปเขาจะติดตามข่าวได้ที่ไหนตามข่าวโดยใช้เดือนไทยเดือน3ขึ้น1ค่ำของทุกปีถึงสิ้นเดือน4ครับทุกปีเหตุผลที่ไม่ได้เปิดทั้งปีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าให้เกิดเป็นประเพณีนิยมไปทั่วไปเพราะว่ามันเป็นระยะสงสารและทางลำบากย่อมลำบากนะขบวนภูเขาไม่ใช่ธรรมดานะมันชื้นมากถ้าอยู่ฤดูฝนเนี่ยย่อมไม่ได้แล้วชื้นอันตรายอันตรายกลัวญาติโยมคนแก่คนสมัยเด็กๆอาตมาเนี่ยนะกล่องวิขิตใส่ในถังข้าวสารข้าวสารเต็มถังนะยังตีไม่ติดเลยย่อมชื้นมากชื้นมากโอ้โหแล้วข้างบนนี่ทางอันตรายด้วยแต่วันนี้พี่ทั้งสองคนไม่เป็นไรเพราะว่าสอนรามเทพิทักษ์อยู่แล้วคล้องคล้องไงครับผมเทพิทักษ์สอนรามคนเดียวสิมากับคงกระพันจะกลัวอะไรศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมากับคงกระพันเหนียวจริงไหมจริงดิแล้วยิ่งมากับศักดิ์สิทธิ์ด้วยเปี๊ยเป๊ะเลยเป๊ะเลยเทพพิทักษ์อีกพิทักษ์เดี๋ยวเราก็จะว่ารายการนี้เพิ่มพิธีกรดีกว่าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสความจริงครับนะด้วยการนั่งไปได้ทางเดียวก็คือนั่งรถทางเดียวแล้วก็เดินเท้าครับก็เดี๋ยวต้องลาพระอาจารย์นะครับขึ้นเขาครับไปเห็นความมหัศจรรย์ความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ของเขาคิชกูฏเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันอยากเห็นด้วยตาโอ้ผู้ใหญ่นะฮะโอ้ยผู้ใหญ่ของคุณครับนี่สำคัญตรงนี้ตรงนี้เลยมียันด้วยปลุกเสกเหรอฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับนี่คืออะไรบ้างตรงไหนดีสุดผมก่อนอันนี้วัวกระทิงของหลวงปู่เขียนเขาอ๋อครับอาตมาเป็นเด็กวัดเลยเลี้ยงไว้บ้างครับเออไม่นะครับผมปีฉลูครับปีวัวคาถาก็มีอยู่สี่คำครับสิริมิธิสิริมิธิแปลว่าแปลไม่ได้ส
สี่ลิ้นแล้วก็กระถางห้ามแปรแปรเสียหายอยู่ครับผมเอาว่าเป็นมงคลก็แล้วกันเป็นมงคลอาจารย์คอยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกท่านด้วยนะบอกรบกวนเขียนด้วยนะบอกรบกวนเขียนปกป้องภูมิความผมด้วยครับวันนี้ถือว่าพิธีกรของเราโชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้รับวัตถุมงคลที่ถือว่าเป็นที่เลื่องลือของหลวงพ่อเขียนเลยทีเดียวละครับกระทิงหลวงปู่เขียนเนี่ยฮะพระอาจารย์ครับพุทธคุณด้านไหนครับ108เลย108ไงการปลอดภัยคุ้มครองป้องกันภัยได้ทั้งนั้นสู้งานเนี่ยครับสู้งานบุกตะลุยสู้ศึกศัตรูใช่ใครคิดไม่ดีโดยเฉพาะคนเกิดปีฉลูคุณเกิดปีฉลูครับครับคุณเกิดปีอะไรครับมะเมียลำบากหน่อยลำบากหน่อยลำบากหน่อยเจอกันดีไหมพญาดิมีคุณดีนะครับรถที่ก็ชนกันที่จังหวัดระยองนะรถนี่จะเละจนเรียกว่าไม่เหลือเลยนะแต่คนที่รอดไม่เป็นไรเลยไม่ได้ไปใช่ครับไปสิไปอยู่ในรถนั่นแหละคุณครับคือไม่อย่างนี้นะครับที่ก็ตอนนั้นที่มีข่าวชอบอย่างเงี้ยชอบอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ครับผมขอพานให้เขากล่าวคำขอเข้ามาอย่างนี้ได้ไหมไม่ปูเสียงดังคมชัดเลยรู้เลยมาทางนี้ป่ะผมกะจะเล่นแล้วนะเนี่ยต่อหน้าหลวงพ่อนะเพื่อนหน่อยพวกเรานี่นะบาปครับเดี๋ยวต้องขอเข้ามาอีกครั้งก่อนที่จะตั้งจิตแล้วก็ชอบแพ้ของไว้ที่เขาคิดจะกูดกันนะครับไปจนถึงพระพุทธบาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาพิชกูดเนี่ยอีกประมาณ1กิโล1กิโลครับสบายๆฮะผมเนี่ยเร็วแขกเร็วพิธีกรตลอดเลยเนี่ยเหมือนพวกคุณมาเที่ยวไงก็ไม่รู้ผมเนี่ยมาทำงานกลับเข้ามาช่วงนี้ก่อนที่ทั้ง3หนุ่มจะขึ้นไปบนยอดเขาคิชกูฏนะครับก็ต้องมาแวะกราบไหว้ขอพรอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกจากวัดกระทิงกันก่อนที่วิหารหลวงพ่อรุ่งแห่งนี้นะครับนี่คือหลวงพ่อรุ่งนะฮะถือว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนะครับหลวงพ่อเขียนเนี่ยองค์ที่2ครับแล้วก็หลวงพ่อเงาะเมื่อกี้นี้องค์ที่3ครับก็มากราบท่านก่อนนะครับถือเป็นการนมัสการเจ้าบ้านก่อนที่จะขึ้นไปบนเขาพร้อมยังผมพร้อมตั้งแต่แรกนี่พอรู้ว่าเป็นรายการที่2คนผมรับเลยไปเลยงั้นเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวหนุ่มขับรถนะไม่ได้ที่นี่เนี่ยเขาต้องมีคนขับซึ่งต้องผ่านการฝึกมาต้องมาฝึกก่อนหลายเดือนนะถึงจะได้รับอนุญาตให้ขับขึ้นไปแล้วต้องโฟร์วีลนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยทางสวนไปสวนมาแล้วถ้าคนที่ไม่ชำนาญเนี่ยอันตรายมากเขาบอกว่าถ้าอยากได้ความรู้สึกความทรงจำให้นั่งตอนท้ายเลยผมขอนั่งหน้าได้ผมไปยาวผมจองแล้วไปเลือกไปดูไปดูก่อนไหว้พระขอพรกันไปแล้วคราวนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นเขากันแล้วนะครับแต่จะขึ้นเขาคิชกูฏให้ปลอดภัยก็ต้องมาทำความรู้จักกับพี่ๆโชเฟอร์เหล่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่ชื่ออะไรวรวุฒิฤทธิรงค์ครับ The driver ของเราฮะจะพาไปรถเนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันต้องมีกำลังพอสมควรใช่ครับต้องใช้ 4 wheel เท่านั้นใช่ครับต้องใช้ 4 wheel เท่านั้นระยะทางกี่กิโลพี่ประมาณ12กิโลครับ12กิโลใช้เวลากี่นาทีประมาณ45นาทีครับผม12กิโลใช้เวลา45นาทีครับผมแสดงว่าเส้นทางเนี่ยไม่ง่ายใช่ครับพี่จริงไหมเมื่อกี้เขาผมพูดไปเขาไม่เชื่อบอกว่าคนที่จะมาขับรถพานักท่องเที่ยวขึ้นมาข้างบนเนี่ยต้องผ่านการฝึกอย่างดีใช่ครับฝึกกี่เดือนพี่ก่อนที่จะมาขับจริงตอนช่วงทำทางครับประมาณก่อนล่วงหน้า2เดือนครับเราต้องมาฝึกให้เชี่ยวชาญครับคือเพราะมันชันมากใช่ครับใช้เกียร์เปลี่ยนเกียร์ถูกไหมถูกครับสำคัญแล้วต้องเปลี่ยนเลนใช่ครับสลับไปสลับมาทางนู้นลงมาทางนี้ขึ้นมันไม่ได้เราวิ่งซ้ายยาวไปอย่างนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่ารถมันต้องใช้การเอี้ยวตัวการส่งตัวครับเอาอย่างนี้เนี่ยผมจะให้เพื่อนขับเนี่ยไม่ได้เลยสิใช่ครับผมไม่ได้เพื่อนนี่เป็นน้องผมจะให้น้องผมเพื่อนพี่อยู่นู่นผมจะให้น้องขับเดี๋ยวไม่ได้สิผมผ่านการเทรนมาก่อนหน้าที่พี่จะติดต่อมาแล้วเดี๋ยวผมจะสลับกับน้องเขาได้ครับจังหวะที่ลอยพุทธบาทบอกด้วยนะครับผมจะได้รีบกระโดดลงก่อนตะคู่อ่ะเอาเดี๋ยวแสงหมดรีบขึ้นเถอะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูลีลานะครับเอาให้ภาพเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องแล้วกันว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับนะครับตามลงมาสำหรับการเดินทางขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทพลวงและสัมผัสหินลูกบาทนั้น
จะต้องนั่งรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อขึ้นไปบนเขาและเดินเท้าต่อไปยังยอดเขาครับโดยในปีนี้มีจุดขึ้นรถกระบะ2จุดด้วยกันคือคิวรถขึ้นเขาวัดกระทิงและคิวรถขึ้นเขาวัดพรวงซึ่งสามารถนำรถส่วนตัวไปจอดที่บริเวณวัดได้นะครับมีค่าบริการรถอยู่ที่ขาไป100บาทขากลับ100บาทและค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูฏเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทโดยรถกระบะมีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยเลยครับนั่งรถขึ้นไปได้สักหน่อยนึงครับก็จะมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่ทางเจดีย์กลางเขาเจดีย์กลางเขาเป็นจุดแรกนะเป็นจุดแรกครับเดิมทีรถจะมาแค่จุดนี้นะครับแล้วก็ต้องพักครับคือรถสมัยก่อนรถจะไม่มีกำลังพักเพื่อเปลี่ยนเป็นรถเปลี่ยนโฟวิวต่อขึ้นไปอีกอ๋อสองชั้นสองชั้นครับนี่คือชั้นที่หนึ่งที่เป็นจุดพักรถมีอะไรบ้างฮะตรงนี้ต้องมาไหว้อะไรไหมก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับก็เป็นประเพณีฮะที่คนขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางเขาก่อนจะเดินทางขึ้นไปต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่พักเล็กๆใช่ครับท่านผู้ชมครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ควรมากราบไหว้ขอพรนะครับซึ่งจุดนี้อยู่กลางเขาเลยนะครับเราจะได้พบกับเจดีย์หินเก่าแก่เรียกได้ว่าเป็นหินแท้ๆแต่รูปร่างคล้ายกับเจดีย์มากๆเลยครับแล้วก็จะได้ขอพรพระพรหมพระพิฆเนศวรพระแม่โพศพเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็บาทแห่งมหาโชคลาภอีกด้วยละครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับก่อนจะถึงยอดเขาคิจกูฏลมลื่นนะทางมานี่เมื่อกี้โอ้โหใช่คนที่ทำทางนี่เก่งมากใช้เวลาเลยล่ะครับที่นี่มันเป็นป่าสมบูรณ์ด้วยนะยังเป็นคือจริงๆแล้วเหมือนเจาะเขาเลยนะใช่ครับคนที่มาเจอถึงต้องเป็นระดับในพรานนะเพราะบทนี้ใครจะขึ้นมาทำอะไรคนหาของป่าเดินป่าคือพูดถึงนี่เมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปต่อนะพี่ใหญ่จากตรงนี้เป็นไงต่อพี่ฐานต่อไปคือพระศิวลีครับก่อนที่จะเดินขึ้นไปน้ำประการราพุทธบาทแล้วจากตรงนั้นต้องเดินแล้วครับรถไปได้แค่พระศิวลีครับอ๋องั้นเราจะเดินทางไปที่พระศิวลีแล้วก็จอดรถที่นั่นครับแล้วก็เดินเท้าต่อใช่ครับครับสภาพเส้นทางที่รถวิ่งจะเป็นทางดินขึ้นเขาสูงชันใช้เวลาราว45นาทีรถก็จะขึ้นมาถึงลานพระศิวลีซึ่งเป็นจุดที่ต้องเดินเท้าต่อเพื่อไปยังลานพระพุทธบาทอันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั่นเองล่ะครับแล้วครับจุดพระศิวลีเดี๋ยวต้องมากราบตรงนี้และเดี๋ยวพอกราบพระศิวลีเสร็จเนี่ยก็จะมากราบแม่ธรณีบีบมวยผมต้องครับแล้วถึงจะขึ้นข้างบนนะฮะใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้พี่แท่งฮะหนุ่มสอนรามผู้ใหญ่ครับเขารณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมใช่เขาจะไม่มีการจุดธูปจุดเทียนนะใช่ครับปักอย่างว่าแบบนี้เลยกลัวไฟป่าครับนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเครื่องดื่มของกินเนี่ยก็ไม่ให้นำขึ้นใช่ครับเพราะว่ากลัวเรื่องอะไรฮะผู้ใหญ่ขยะถูกต้องครับอดีตขยะมหาศาลปัจจุบันนี้ขยะแทบจะไม่มีแล้วครับก็เป็นการช่วยกันนะครับช่วยกันอ่ะเดี๋ยวเราไปกราบพระศิวลีก่อนพระศิวลีเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปนะครับมาแสวงบุญให้ได้บุญก็ต้องรักสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับครับผู้แสวงบุญกราบสักการะไหว้พระปิดทองกันท่านผู้ชมครับเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้บูชาพระศิวลีแล้วได้รับทรัพย์มหาศาลมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขัดสนไม่อับจนตลอดไปอ้าวพิธีกรของเราแหมไหว้กันใหญ่เลยครับก็หลังจากที่เราสักการะบูชาพระศิวลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าเราต้องมากราบสักการะบูชาพระแม่ธรณีด้วยการนำผ้าสามสีเนี่ยมาผูกเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับกราบสักการะไหว้พระกันสักก่อนเป็นประถม
แล้วปุ่มลานก็ซื้อมีปีสองประตูแม่พระประตูแม่พระตอนนี้ก็เป็นเทพผู้หญิงแม่พระประตูเป็นเทพผู้หญิงเทพเทวีเทพผู้หญิงแล้วสามสิ่งอธิษฐานแล้วก็ปีสวายแด่แม่พระตอนนี้เป็นการขอขมาทำเป็นผู้ตายต่อไปนี้จะไปจุดพระนอนนะครับครับอีกประมาณสัก200เมตรนะครับแต่ว่าไปจนถึงพระพุทธบาทที่เป็นสัญลักษณ์ของเขาคิจกูฏเนี่ยอีกประมาณ1กิโล1กิโลครับสบายๆฮะบันไดทําขั้นไว้แบบว่าเดินง่ายนะใช่ครับขั้นเล็กๆรู้สึกตอนที่แบบว่านั่งรถขึ้นมาครับครับก็ห้องเก่งจริงถึงขับได้อ่ะเป็นผมยังขับไม่ได้ผมบอกแค่นี้เลยไหนคุณบอกว่าจะลืมความเหนื่อยไงคุณสรามเปลี่ยนเรื่องพี่ครับครับผมผมเนี่ยตอนเร็วแขกเร็วพิธีกรตลอดเลยเนี่ยเหมือนพวกคุณมาเที่ยวไงก็ไม่รู้ผมเนี่ยมาทำงานไหนว่าจะลืมความเหนื่อยผมไม่เห็นลืมเลยพิธีกรผมเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยอันนี้ถึง200เมตรเลยผู้ใหญ่พิธีกรผมเดินเงียบเชียบมากเลยพระนอนแล้วครับไม่พูดอะไรเลยทุกอย่างนี่ถึงพระนอนแล้วครับนี่พระนอนแล้วครับพระนอนกราบพระนอนนะครับนี่เป็นไรครับโอ้นี่นี่เป็นพระนอนที่เป็นพระนอนจริงๆเลยครับเป็นรูปหินนะที่คล้ายลักษณะของพระนอนครับก็เลยเรียกจุดพระนอนครับครับครับเชิญดูแท่งแล้วท่านผู้ชมครับจุดนี้คือหินพระนอนซึ่งอยู่บริเวณกลางทางเดินหินพระนอนนี้เป็นหินที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปในอิริยาบถบรรทมหงายห่มคลุมด้วยผ้าคลุมสีเหลืองเป็นอีกจุดที่เหล่านักแสวงบุญใช้ขอพรกันละครับและอย่าลืมว่าตลอดการเดินขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคิจกูฏนั้นต้องขอเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะครับเชิญต่อเลยครับคุณศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรไม่ออกนะฮะผมก็ไม่อยากจะคุยอะไรมากเลยช่วงนี้โอ้โหนี่แค่200เมตรแหมไหนบอกว่า1กิโลนี่สบายสบายนี่เพิ่งผ่านไปไม่กี่ร้อยเมตรเองนะครับบอกเลยนะครับว่าหนทางสายบุญนี้ยังอีกยาวไกลไหวกันละไหมเนี่ยพ่อคุณเอาเรื่องครับเอาเรื่องคนไม่เคยเดินขึ้นเขานะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็อีก200เมตรนี่ได้100เมตรอีกมั้งครับทานให้ตั้งจิตแน่และที่สำคัญก็อย่าลืมวันนี้ตรวจบูธด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความศรัทธาเราก็มาถึงแล้วนะครับลานพระบาทครับตรงนี้คือลานลานพระบาทครับด้านใดก็คือลานพุทธบาทจะบอกพี่หนุ่มกับพี่แท่งครับว่าตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเนินพระเมตตาครับตรงนี้หมายถึงเรื่องของจุดปฐมพยาบาลครับคือใครที่ไม่ไหวเนี่ยมียาหอมยาดมยาหม่องให้คือเมตตาคนที่ขึ้นมาบนเขานะฮะอ๋อจะมียาชมให้มียาใช่ครับมีน้ำมียาดมมีต่างๆผู้สูงวัยใช่สวนะครับท่านสวต่างๆนะฮะแต่เขามีป้ายนะคำเตือนอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นโรคหัวใจนะครับเป็นโรคความดันอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ใจร้อนนี่ก็ใจง่ายนะครับอันนี้เป็นโรคหัวใจใครบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่จริงนะยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยแม่งานนี้พี่แท่งถึงกับออกตัวเลยนะครับเจอพี่หนุ่มแซวซะเหนื่อยเลยนะครับยิ่งเหนื่อยเลยเหนื่อยสอนรามบอกไม่เหนื่อยไงจากตรงนี้ไปอีกกี่อีกครึ่งทางแล้ว400เมตรครับครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางแล้วอีก400เมตรไปกันต่อพวกเรากันเลยครับครับผมโถ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 พี่แท่งสู้ไม่สู้ละพี่มาถึงที่แล้วเอาหน่อยนะค
จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าเคาะเขาจะใช้เคาะเหรียญบาทนะครับเหรียญสิบเพื่อเคาะระฆังให้มันดังกังวานอย่างท่านสอนรามเนี่ยดังเลยถ้าเคาะแล้วมันจะดังกังวานยิ่งกว่านี้อีกครับหมายอย่างคือผมจะเล่าตามประสบการณ์นี่คือว่าจุดยุทธศาสตร์จะเป็นแบบนี้ครับสมอภูมิของการที่เอาระฆังมาชิดด้านนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าขั้นบันไดเนี่ยด้านนู้นมันยาวกว่าแต่ทางนี้มันจะติดมันจะทำให้เราเดินขั้นบันไดสั้นกว่าเวลาที่เราชิดขอบมันทำให้ลดอาการเหนื่อยลงไปนี่เป็นหนึ่งวิธีการหนึ่งเยี่ยมเลยครับต้องตามสอนมือทหารครับนี่ถ้าไม่ได้มากับสอนรามนะผมต้องไปเดินไหล่เขาละไม่รู้ครับจะปรับหรือเปลี่ยนงานเองเชิญเลยครับไม่พูดอะไรแล้วครับผมเรียกรถมาแล้วบนนี้มีวินเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นวินเลี่ยงนะฮะนี่ขึ้นเลยผมป้าบนะโชว์ให้ดูฮะว่ามีนะครับอำนวยความสะดวกสำหรับนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขึ้นมาไม่ไหวอย่างเงี้ยคนเฒ่าคนแก่อ้าวพี่แท่งแหมดูท่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับถึงกับเรียกเสลี่ยงมาช่วยกันเลยทีเดียวสบายจริงๆตัดมาภาพที่2หนุ่มครับก็ยังเดินตีละครั้งกันต่อไปแหมใจสู้จริงๆเพราะคุณมาให้ตั้งจิตแต่ที่สำคัญก็อย่าลืมวันนี้ส่วนบุญแหมนาทีนี้คงไม่มีใครสบายไปกว่าคุณศักดิ์สิทธิ์แล้วล่ะครับแต่นี่ถือว่าเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักแสวงบุญที่อาจจะอายุเยอะหรือเหนื่อยจนเดินไม่ไหวก็ใช้บริการวินเสลี่ยงแบบพี่แท่งได้เลยนะครับหยุดเสลี่ยงยืนก่อนหยุดแน่โยนหน่อยเชิญลงครับลงมาแบบ ICU เลยนะไม่ใช่ VIP พูดผิด VIP ครับผมจริงๆมีบริการเสลี่ยงด้วยครับผู้หลักผู้ใหญ่ฮะใครแบบว่าเจ็บไข้ได้ป่วยราคาก็ไม่แพงนะฮะขึ้นเนี่ยบริการ800ลงก็800ครับแล้วก็ติปอีกนิดหน่อยอันนั้นแล้วแต่สภาแล้วแต่ป๋าแล้วแต่ป๋าป๋าให้เด็กมากกว่านี้เลยทันท่วนดุมใจดิดุมใจฮะจะเมืองมาระวังโดนไม้ระวังฮะระวังแล้วเขามีการขนไม้เนี่ยเพราะว่าเอาไปไหนฮะสร้างสะพานมีต่อเติมด้านบนที่เมื่อกี้แล้วคนที่รับจ้างนี่นะแผ่นละ50บาทอ๋อค่าแบกค่าแบกจริงๆเนี่ยผมอยากจะรับจ้างแบกไม้ได้มั้ยครับเพราะผมร่างกายยังไหวได้เลยผมจะได้50บาทด้วยลองดูสักเที่ยวเดี๋ยวถ้าเจอลองให้แบกเดี๋ยวลองดูกันว่าเสลี่ยงกับผมแบกไม้ใครถึงก่อนกันถ้าใครถึงก่อนได้อยู่ในรายการถ้าใครถึงช้าชอบรายการนี้มากทำอย่างอื่นซะเป็นพิธีกรใหญ่ไกลเนี่ยไปกันเยอะอันนี้ก็ยังเล็กไว้อีก100เมตรเองหนุ่มอีก100เมตรเองเฮ้ยจะถึงแล้วฮะพอบอกว่าอีก100เมตรก็จะถึงตานี่ลุกวาวเลยล่ะครับพี่ๆเอ้ยแต่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่100เมตรทางเรียบนะครับที่จะวิ่งหรือเดินสบายนะจ๊ะเออจุดนี้คือจุดสะพานสรพงษ์นะครับครับครับซึ่งท่านหนังสรพงษ์ชาตรีเนี่ยได้มาทำไว้ได้ทำไว้ครับมีการมอบระฆังแล้วก็สลักชื่อไว้ครับให้เขามีหลายท่านเลยหลายท่านครับต้องได้ไปเรื่อยๆครับอนองอดวงดาวจรุจินดาฮะหนุ่มสวยมากหนุ่มสลามดูดิครับเนี่ยมองลงไปจะเห็นนี่ผมเป็นเซลฟี่นะครับพี่อ่ะฮะนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่พอเดินขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเวลามาเขาคิจกูฏเนี่ยจะต้องขอพรอย่างนึงก็ขอมาตั้งแต่ข้างล่างใช่ไหมฮะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะต้องมาขอครับบริเวณนี้เรียกว่าอะไรครับรอยเสือใหญ่ครับรอยเสือใหญ่ใช่ครับเพราะอะไรถึงเรียกว่ารอยเสือใหญ่ครับมันเป็นการอุปมาอุปไมยของสมัยก่อนนะครับว่ามีพญาเสือนะครับที่มีฤทธิ์เดชนะได้เหยียบในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าตรงนี้ว่าปู่เจ้าสมิงพลายถูกต้องครับโอ้ทุกคนมาก็ต้องมากราบไหว้บูชาจุดนี้เนี่ยเหลืออีกกี่เมตรฮะอีก100เมตรจะถึงที่ประตูสวรรค์นะครับครับจากประตูสวรรค์ไปอีกสัก100เมตรก็จะถึงที่เป็นน้ำหรือมะตูมครับเดี๋ยวเราเชิญก่อนครับไปที่ประตูสวรรค์ก่อนน้ำมะตูมเสร็จถึงจะถึงใช่ครับรอยพระพุทธบาทต้องเดินขึ้นไปอีกThank you.
ขอบคุณครับรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติเยี่ยมอร่อยครับผมดีครับไม่หวานมากอยู่ที่ไหนพี่หนุ่มตอนนี้คือถ้าจะพูดให้ถูกต้องคือเราอยู่บนสวรรค์เพราะเราผ่านประตูสวรรค์มาแล้วครับต้องครับนะครับแล้วก็มาดื่มน้ำมะตูมน้ำมะตูมเนี่ยทางพระเนี่ยดื่มไว้เพื่อลดการกำหนัดคือเรื่องเพศนะครับจะได้ไม่รู้สึกเรื่องนั้นฝากวางนะฮะไม่ดื่มละไม่ดื่มแล้วนะเราถือร่มมาทำอะไรถือร่มมาถือร่มมาทำอะไรไปถือร่มมาทำอะไรมีคนสงสัยว่าพี่แท่งถือร่มทำไมร้อนฮะแดดร้อนการที่มีร่มนี่นะฮะนอกจากจะกันนะฮะแสงแดดที่รุนแรงแล้วครับสามารถเป็นไม้เท้าได้โอ้เยี่ยมโอ้นี่ไงเขามีเขาต้องแบบหลายชั้นน่ะมีกูสโลบายไม่แล้วถามหน่อยน้ำมะตูมเนี่ยจะช่วยให้คนนี้เลิกกำหนัดได้ไหมเขาไม่คิดอยู่แล้วปกติเขามีอยู่ในมืออยู่แล้วไงมีอยู่ในมืออยู่แล้วเรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไม่คิดแล้วไม่พลาดที่ออกไปค่ำคืนเนี่ยไปไหว้พระจริงป่ะจริงเดี๋ยวคุยไปเนี่ยได้ใช้ไหมถ้าไม่ได้ใช้เดินต่อเหอะไม่แล้วพวกเรานี่บอกให้ฟังว่าเปลืองแผ่นการ์ดไปไม่ถึงสักทีเนี่ยขอบคุณมากแหมพี่แท่งทำไมรีบตัดบทแบบนี้ล่ะครับกำลังสนุกเลยเชียวนี่รายการเพื่อนเราเผาเรือนปั๊ดเนี่ยเออด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความศรัทธาเราก็มาถึงแล้วนะครับลานพระบาทครับตรงนี้คือลานพระบาทครับด้านใดก็คือลานพุทธบาทนี่คือเขาคิชกูฏเป็นภาพสัญลักษณ์ที่เราจะเห็นหินก้อนนี้นะฮะใช่ครับเวลาที่เราเห็นภาพเขาคิชกูฏเนี่ยที่พี่ทั้งชี้เราเห็นตอนที่เราก่อเราขึ้นมาใช่ครับว่าเราจะเห็นแบบเป็นยอดเล็กๆครับใช่ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่เป็นไฮไลท์ของเขาคิชกูฏที่ดึงดูดให้นักแสวงบุญจากทั่วประเทศเดินทางมาที่นี่ล่ะครับซึ่งมีประวัติการค้นพบกล่าวไว้โดยย่อว่าเมื่อพุทธศักราช2397นายติ่งและคณะได้พากันขึ้นไปบนเขาหาไม้กฤษณามาขายและได้ไปพักเหนื่อยบนลานหินกว้างใหญ่ก็พบหินแผ่นหนึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยต่อมานายติ่งได้นำบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับอำเภอเมืองจันทบุรีรุ่งขึ้นก็มีงานเทศกาลปิดรอยพระพุทธบาทจำลองนายติ่งจึงซื้อทองไปปิดรอยพระพุทธบาทนั้นเมื่อปิดแล้วจึงพูดขึ้นว่ารอยพระพุทธบาทเช่นนี้ทางบ้านผมก็มีเหมือนกันพอดีมีพระได้ยินเข้าจึงไปเรียนให้เจ้าอาวาสวัดพลับหรือหลวงพ่อเพชรทราบขณะนั้นหลวงพ่อดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีจึงเรียกนายติ่งมาสอบถามแล้วพาคณะขึ้นไปพิสูจน์ดูก็เป็นความจริงรอยพระพุทธบาทนั้นท่านทรงเหยียบจารึกไว้ที่ศิลาแผ่นใหญ่บนยอดเขาสูงสุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมก้อนหนึ่งเรียกกันว่าหินลูกพระบาทตั้งขึ้นมาหน้าแปลกมหัศจรรย์เป็นอย่างมากไม่น่าจะตั้งอยู่ได้มองดูคล้ายลอยอยู่เฉยๆแม้รอยพระพุทธบาทจะถูกค้นพบมาเนิ่นนานเมื่อปี2397แต่ผู้ที่มาบุกเบิกเปิดตำนานรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ให้คนรู้จักและให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้สักการะในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อเขียนขันทสโลหรือพระครูธรรมสรคุณโดยในปี2515หลวงพ่อเขียนได้บุกเบิกทางขึ้นและนำรถยนต์ขึ้นเขาเป็นครั้งแรกก่อนจะค่อยๆพัฒนาเส้นทางขึ้นเขาให้ดีและปลอดภัยยิ่งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้หลวงพ่อเขียนยังได้สอนว่าเท้าของพระพุทธองค์แม้ประดิษฐานอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามทางเรามีความเชื่อมั่นเคารพกราบไหว้ด้วยใจอธิษฐานแล้วย่อมเกิดผลสำเร็จแก่ผู้นั้นทุกคนและเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นตลอดไปและนี่ก็คือตำนานอันลือเรื่องของรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏนั่นเองครับหลังจากกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูฏไปแล้วยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่ทั้ง3หนุ่มจะต้องพิชิตให้ได้นั่นก็คือการพิชิตสุดเขตแดนบุญผ้าแดงนั่นเองครับแหมใจสู้กันจริงๆเลยนะครับเฮ้ต้องอย่างนี้ดิเย้ถึงแล้วนี่นะฮะผู้พิชิตสุดเขตแดนบุญเขาคิชกูฏหรือว่าเขาเรียกว่าผ้าแดงใช่ไหมครับคุณหนุ่มใช่ครับลานผ้าแดงจริงๆแล้วลานผ้าแดงเนี่ยเขามีเรื่องราวนะเรื่องราวผมสอนรามเขารู้ดีครับเรื่องราวเป็นยังไงครับก็เมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2ครับบริเวณที่เขาล้อมผ้าแดงเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมรภูมิรบที่เอาไว้มองเรือรบที่วิ่งผ่านตรง
อำเภอแหลมสิงห์อ๋อมองเรือรบจะเข้ามาทางนั้นใช่แล้วทำไมถึงเรียกตรงนี้ว่าผ้าแดงณปัจจุบันนี้คือว่าผู้ที่แสวงบุญที่มากราบไหว้นมัสการพุทธบาทเนี่ยคือทุกคนเนี่ยตั้งใจดีอยากจะมากราบไหว้ที่สูงสุดแล้วก็จุดนี้เป็นประวัติศาสตร์ก็มาเขียนอะไรที่ว่าจารึกคืออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็มาจารึกมาแผ่นผ้าแดงเอาไว้นะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วมาแล้วก็กลับไปแล้วก็ร่างกายแข็งแรงขออะไรไว้ในผ้าแดงนี่ก็สมหวังพี่หัวหน้าครับครับไม่แข็งแรงได้ไงเดินมาขนาดนี้โอ้โหเนี่ยกล้ามขาเนี่ยขึ้นนึกว่าโรนัลโดหัวหน้าผมบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผ้าแดงจุดที่เป็นผ้าแดงเนี่ยไกลกว่านี้นะนี่หัวหน้าพยานบอกว่าเขาลดระยะทางเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าลุกล้ำตาสมวนถ้าเราปล่อยไปเนี่ยนะประชาชนที่มากราบว่าเนี่ยจะไปโดยไม่มีขอบมีเขตครับนั้นหลงป่าไม่เหมือนหลงเมืองครับท่านตามยากเป็นหน้าที่ของหัวหน้าอุทยานหน้าที่ของหน้าอุทยานจะต้องไปตามคนคนหลงป่าเนี่ยตามยากนะครับพอบางทีเข้าสมัยก่อนเนี่ยจุดเนี้ยอาจจะเป็นเมืองลับแลเสียงอะไรเคลิบเคลิ้มไปเนี่ยเราเลยเอาผ้าแดงมาคุมขอบเขตว่าอย่าเลยล้ำไปจากจุดนี้นะเป็นนี่มาทุกวันนี้แล้วครับพอแล้วแล้วก็เป็นความเชื่อขึ้นมาเนี่ยมีผ้าให้ถูกต้องครับเขียนชื่อนามสกุลลงไปชื่อนามสกุลแล้วก็ขออะไรทุกอย่างก็เขียนใส่เข้าไปเลยก็เห็นไหมครับสอนรามขอหลายอย่างเนี่ยเขียนไม่รู้กี่อย่างชื่อเดียวเนี่ยขอให้ได้จับเงินล้านปีนี้เนี่ยมีไม่มีไม่ได้เขียนมีนี่เดี๋ยวผมดูให้เลยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเขียนเนี้ยเลยสาธุเดี๋ยวผมออกให้ดูเลยไม่ใช่เลยเนี่ยขอให้มีเงินล้านภายในปีนี้ใครก็ไม่รู้สอนรามเทพิทักษ์เนี่ยเอาละครับขอเยอะขนาดนี้ยังไงก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะครับพี่เพ่ในสุดก็พาท่านผู้ชมนะครับนะฮะชมทุกจุดเลยทุกจุดของเขาพิชิตกูดนะครับปัญหาตอนนี้เราพิชิตได้แล้วครับเราจะกลับได้ไหมแหมพี่ๆมาได้ก็ต้องกลับได้สิครับพวกเราอ่ะมันพลังเหลือเฟือกันอยู่แล้วจริงไหมอ่ะต้องขอบคุณหัวหน้าหน่วยพิทักษ์มากเลยนะครับครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับครับผมครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเริ่มหิวแล้วครับพี่แท่งพี่หนุ่มบนนี้ไม่มีอะไรขายคือเดินขึ้นมาเหนื่อยครับมีอะไรรสเด็ดที่แบบว่าจะแนะนำไหมฮะลงไปจันทบุรีเดี๋ยวพาไปกินเย็นตาโฟที่อร่อยที่สุดในจังหวัดจันทบุรีจริงอันนี้คุยกันเงียบๆเพราะเดี๋ยวหัวหน้ากับผู้ใหญ่ไปด้วยไปด้วยไหมล่ะก็อุตส่าห์มาด้วยกันแล้วไม่ไปด้วยกันโอ้โหพอจะใช้งานแล้วก็ครับ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 ขอบคุณครับมือนี่ไม้อ่อนเชียวพอจะไปกินของอร่อยไม่ชวนเด็กจันทบุรีอยู่แล้วกินบ่อยครับนะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะฮะไปหาของอร่อยกันนะฮะต้องเข้าเมืองของจังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือเจ๊เจ๊เพนเยนโฟเจ๊เพนนะสาขา1อยู่ที่วัดไผ่ล้อมนั่นแหละสาขานั่นแหละที่วัดไผ่ล้อมโอเคครับผู้ใหญ่รู้จักดีรู้จักร้านนี้โอเคนะคนจันทร์ไม่รู้จักจันทร์จะเพ็ญเย็นโดโฟนี่จบแล้วจบแล้วนี่ไงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูดิกล้ามเนี่ยเป็นไงครับรู้สึกไงฮะถือว่าเป็นของดีของอร่อยเมืองไทยเลยนะครับร้านนี้ปูนะแล้วเขาอมน้ำอมน้ำเย็นตาโฟหน่อยๆ นะติดหวานๆนิดนึงแล้วเวลากัดยังไงฮะมันมี texture. สวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับพี่เอ๋เป็นเจ้าของร้านนะฮะวันนี้เราพามาอร่อยที่นี่โอ้โหวันนี้ก็เป็นร้านเย็นตาโฟเก่าแก่จันทบุรีนะครับของอร่อยต้องร้านนี้เท่านั้นนี่ไงเจ๊เพนเย็นตาโฟครับผมนะฮะความพิเศษคือมีกั้งกับปูก็คือกั้งเป็นตัวๆอย่างนี้เลยนะฮะใช่เมืองติดทะเลนะนี่กั้งเยอะกั้งบุญแบบพี่เอสูตรนี้มาได้ยังไงฮะแม่เพนเหรอเป็นเล่นสูตรตั้งแต่คุณยายแล้วค่ะโอ้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนี่คืออะไรครับอันนี้กุ้งทอดเป็นเครื่องเคียงเครื่องเคียงเต้าหู้กุ้งแพเต้าหู้หอยจ้อหอยจ้อโอ้โหและถ้าจะให้อร่อยต้องกินกับน้ำมะนาวร้านนี้หวานจริงแก้ไม่ทันพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มหอยจ้อก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมพี่เอไม่น่าแก้เลยคุณลังแก้งผมขอตามด้วยเต้าหู้แล้วกันนะฮะเต้าหู้นี่ท่านผู้ชมครับอร่อยมากเป็นหอยจ้อที่แบบเนื้อนั่นของพี่หนุ่มเกาเหลาตอนร้านสั่งอะไรไปเกาเหลาค่ะเกาเหลาโฟกั้งเกี๊ยวปลากับปูครับครับแต่ผมจะชิมเกี๊ยวปลาให้ดูนะครับนี่เกี๊ยวปลาเส้นหมี่ขาวครับ
ขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆเป็นไงหนุ่มไม่ต้องปรุงเลยพี่เออร่อยมากไม่ต้องปรุงเหมือนสอนรามว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับถ้ามาจันทบุรีเนี่ยแนะนำให้มาชิมมาลองกันอร่อยแน่นอนครับแล้วคุณกินเกี๊ยวปลาแล้วรู้สึกยังไงพี่ไม่อธิบายแบบรายการอาหารดิมันไม่ใช่เกี๊ยวปลาอย่างที่พี่เคยเห็นนะพี่มันเป็นเกี๊ยวปลาแท้ๆแบบบอกตรงปลาล้วนๆความรู้สึกเวลาเคี้ยวเข้าไปเอาแบบเชฟเลยฮะครับผมอร่อยมันมี texture แปลว่ามันแบบมีแบบความแตกต่างเหมือนแบบระหว่างเชฟมากเลยระหว่างแป้งหนุ่มระหว่างไส้พี่แท็กไปแล้วมันรายการอาหารสิพี่เอครับเคยมีคนมาขอสูตรมาซื้อเฟรนช์ชงเฟรนช์ชายอะไรไหมอ๋อค่ะมีมาเยอะแต่ว่าไม่ได้ขายไม่ได้ให้เพราะเป็นของครอบครัวอ๋อเป็นของครอบครัวนี่ไงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูดิกล้ามเนี่ยเป็นไงครับรู้สึกยังไงถือว่าเป็นของดีของอร่อยของไทยเลยนะครับร้านนี้ปูนั้นแล้วเขาอมน้ำเย็นตาโฟหน่อยๆนะติดหวานๆนิดนึงแล้วเวลากัดยังไงฮะมันมี texture แล้วพอหนุ่มกินปูเสร็จนะตามด้วยน้ำมะนาวอีกนิดนะน้ำอ้อยอ้อยมาเล่นจังชื่นใจเมื่อกี้ไม่ชัดอย่างที่บอกแล้วครับท่านผู้ชมว่านี่คือของดีของเด็ดเมืองจันทบุรีจริงๆร้านเจ๊เพนเย็นตาโฟนี่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับน้ำเย็นตาโฟรสเด็ดกับของทะเลอย่างกั้งปูแม่เน้นๆเต็มคำอร่อยละมุนลิ้นจริงๆครับไม่เชื่อถามพิธีกรของเราสิครับพี่หนุ่มกินกั้งแล้วรู้สึกไงหนุ่มไหนเรียกให้ครบหนุ่มสอนรามหนุ่มหนุ่มคงกระพันหนุ่มสอนรามหนุ่มพันปีนี่ถ้าพี่พูดแบบนี้นะผมว่าพี่ต้องทำรายการนี้ละรายการอะไรฮะศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเทพพิทักษ์มันถึงจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆอันนี้มันถึงจะสนุกฟูเนี่ยอร่อยเหรออันนี้อร่อยมากพี่แท่งแบบทานเล่นเนี่ยโอ้โหน้ำจิ้มนะถั่วนะครับโขกแบบไม่ให้ละเอียดมากค่ะอันนี้ทำเองนะคะถั่วก็คั่วเองอันนี้คนเมืองจันทร์เขาเรียกตะกั่วทอดนี่เขาเรียกตะกั่วทอดที่นี่ไม่ใช่เต้าหู้เหรอไม่ใช่ค่ะเขาเรียกตะกั่วไม่เป็นภาษาเมืองจันทร์เนี่ยค่ะอ๋อแต่ก็คือเต้าหู้แหละค่ะใช่แล้วเต้าหู้อย่างอื่นที่ไม่ได้มาทอดเป็นก็เรียกตะกั่วเหมือนกันไหมฮะเอามาใส่อาหารเอามาทำอาหารผัดเต้าหู้อย่างเงี้ยเรียกตะกั่วอย่างงี้ตะกั่วมั้ยผัดตะกั่วไม่ใช่ตะกั่วตะกั่วตะกั่วทอดตะกั่วเป็นภาษาจีนเหรอฮะเป็นภาษาไม่รู้ทางไม่รู้ทางจันทร์จะไปเรียกกันเป็นภาษาจีนแน่นอนครับพี่เพราะว่าจันทบุรีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยมันเป็นเมืองติดชายทะเลเราทำการค้ากับเรือสำเภาจีนเพราะฉะนั้นจันทบุรีเนี่ยจะเป็นเมืองที่เป็นมีอู่ต่อเรือมีความผูกพันมีความผูกพันในการทำการค้าการขายเนี่ยมาจันทบุรีบ่อยไหมไม่บ่อยครับแต่ผมมีความรู้ไงผมบอกแล้วไงการทำรายการพวกเราเนี่ยไม่มีความรู้พี่ใช่ไหมเรื่องบอกว่าไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีความรู้มาก็เป็นเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าอาหารจีนครับถูกไหมฮะมันเป็นวัตถุดิบถึงได้ชื่อสอนรามไงสอนมหาลัยนะใช่บางทีก็ไปสอนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เรียนอาจารย์อยู่ที่รามครับผมตอนนี้ไม่ได้สอนรามอย่างเดียวนะครับเรียนรามด้วยครับผมว้าแต่ละคนนี่มุกแพรวๆกันจริงๆเล่นเอาพี่เอเจ้าของร้านนั่งขำอย่างเดียวเลยครับแต่พวกคุณเนี่ยก็กินกันไม่หยุดจริงๆนะจะว่าไปแล้วเนี่ยกินเยอะๆเดี๋ยวกินอื่นไม่ไหวไงกินเยอะๆไม่เนี่ยให้แค่ชามเดียวนี่แหละทั้งรายการชามเดียวก็ไม่ไหวแล้วพี่แท้งแล้วกั้งกี่ชิ้นเนี่ยชามใหญ่มากนี่ผมหมดไปชิ้นนึงแล้วนะมีกั้งอีกเต็มๆเลยนะฮะไม่แล้วที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมก็คืออย่างนี้ครับเราพูดแต่วัตถุดิบว่ามีก้างมีปูมีเกี๊ยวปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดต้องบอกว่าเย็นตาโฟเนี่ยมันจะมีน้ำเย็นตาโฟพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้ว่าแบบมันเป็นรสชาติของเย็นตาโฟเลยอันนี้ทีเด็ดมากอยากให้มาลองกันอันนี้แหละที่เป็นสูตรและเป็นความลับของครอบครัวเย็นตาโฟนี่เขาจะมีไอ้นี่มั่งเต้าหู้ยี่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็บอกไม่ได้เนี่ยอย่างพี่หนุ่มเนี่ยนะอย่างพี่หนุ่มเนี่ยชอบกินปลาหมึกกรอบผมเนี่ยชอบกินเลือดพี่แท่งเนี่ยชอบกินนมครับผมกินนมเด็กนี่ยิ่งชอบครับผมชอบกินน้ำมะนาวครับทำไมฮะ
เย็นตาโฟพูดเย็นตาโฟไม่เคยมีใครมารายการนี้แล้วแซวคุณศักดิ์สิทธิ์ได้ขนาดนี้หน้าแดงเลยคือหนึ่งต่อราถูกใจถูกใจผมพร้อมกินน้ำมะนาวก่อนแกเลียนแกเลียนขนมมาแล้วไงใส่ชามด้วยมาๆๆๆฝั่งนี้ใส่ด้วยนะแมวเหมือนเรียกแมวเลยนะไม่ใช่แมวแล้วหมามีแล้วช่องฮะไว้ล้างปากด้วยลอดช่องนี่ก็หวงสูตรเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่บอกใครเหมือนกันอันนี้เป็นของญาติทำนะคะของญาติอันนี้ไม่ใช่วัดเจตคล้ายๆวัดเจตลองชิมดูก่อนไม่ธรรมดาเหนียวนุ่มไม่ธรรมดาหวานเข้มทำไม่ธรรมดายอดก็ฝากไว้นะครับครับร้านเจ๊เพนนะครับมาจันทบุรีครับผมอยู่ที่วัดไผ่ล้อมเลยนะครับเย็นตาโฟที่ไม่เหมือนใครเย็นตาโฟปูกั้งอร่อยมากๆครับคอนเฟิร์มเทียบนี่แหละครับท่านผู้ชมยังไงก็อย่าลืมมาร้านดังจันทบุรีมาลิ้มรสเย็นตาโฟเครื่องแน่นๆของเจ๊เพนเย็นตาโฟเครื่องเขาจัดเต็มจริงๆนะครับทั้งปูกั้งกุ้งทอดตะกั่วทอดน่าทานมากๆครับมาแห่ร้านนี้ก็เปิดตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับพิกัดอยู่ข้างวัดไผ่ล้อมตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจันทบุรีนั่นเองจ้าโอ้โหอิ่มอร่อยกับเจ๊เพนครับผมครับเจ๊เพนนะครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับพาสอนรามเทพพิทักษ์มารายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันมาขึ้นเขาคิชกูฏก็อย่างแรกก็ไม่ได้เจอพี่ๆ2คนนานครับครับก็ยังรักและเคารพเสมอครับแล้ววันนี้มาทำงานด้วยกันแล้วก็ได้ขึ้นมาไหว้พระก็แบบรู้สึกว่าได้ทำบุญให้กับตัวเองไม่เราก็งงมีช่วงหนึ่งไม่พูดไม่คุยกับเราเลยตั้งหน้าตาเด็กเหนื่อยนะครับแล้วก็พาพี่พาไปทานเย็นตาโฟก็อร่อยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาอิ่มแล้วก็สนุกกัน3คนก็คงจะไม่ดีใช่ไหมพี่ครับครับเราต้องแบ่งให้กับแฟนรายการที่หน่อยแน่นอนแน่นอนเป็นประจำทุกเทปเรามีของรางวัล10รางวัลครับสัปดาห์นี้นะครับเหรียญหลวงปู่เขียนนะครับ10รางวัลคำถามเนี่ยเดี๋ยวให้หนุ่มเป็นคนถามครับผมคำถามคือชื่อของเขาคิชกูฏเนี่ยนะครับครับผมคำว่าคิชกูฏเนี่ยมาจากประเทศอะไรครับโอ้โหนี่ไงหลวงปู่เขียนเนี่ยนะฮะท่านไปนำชื่อนี้มาจากประเทศหนึ่งนี่แหละใช่นะฮะนำมาจากไหนถ้าดูกันมาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยจะต้องเจ้าว่าบอกแล้วบอกแล้วเอาละครับสำหรับใครที่รู้คำตอบแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้เลยที่เพจ 9Mcot ถ้าคุณตอบคำถามได้ถูกต้องรับไปเลยกับเหรียญหลวงพ่อเขียนจำนวน10รางวัลด้วยกันนะครับสุดท้ายส่งปิดรายการหน่อยเอาแบบชัดเจนเอาเสียงดังๆเลยครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเทพพิทักษ์นะครับครับผมต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงทางช่อง9 Mcot HD นะครับครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮิร์นฟ้าโอ้ทำให้เราคิดถึงละครเรื่องนั้นนะหนุ่มเนี่ยมันยังจำมาถึงทุกวันนี้เลยบรรยากาศครับสวยงามใช่เลยอดไม่ได้นะฮะวันนี้เราอยู่ที่วัดหนึ่งครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพธิ์เย้โบสถ์หลังนี้น่าสร้างในสมัยรัชกาลที่1พระมหาเจดีย์4รัชกาลยังไม่เคยให้ใครดูเลยนะเนี่ยพระจริงพุทธยอดฟ้านี่ร้านนี้น่าสนใจมากสุพรรณิกาอีทติ้งรูมบายคุณใหญ่มิชลินไกด์3ปีซ้อน